I was busy thinking. สวัสดีครับวันนี้นะครับมีโจทย์อยู่ว่าใครที่ถ่ายรูปสินค้านะครับอย่างผมเนี่ยถ่ายรูปสินค้านะครับใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับในการเป็นพื้นหลังนะครับอันนี้เป็นชานะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะนี่ขอขายของหน่อยนะครับเข้าไปที่เพจนะครับเซิร์ชชื่อนี้ก็จะเจอนะครับมิสเตอร์แคทครับชานมมุกบุกครับอร่อยครับอร่อยของพี่สาวผมเองครับผมชิมแล้วดีนะครับอ่ะมาต่อครับเวลาไอเดียนะครับใครที่จะถ่ายรูปนะครับถ้าอยากได้แบบไม่อยากได้ฉากธรรมดานะครับก็หาฟิวเจอร์บอร์ดนะครับวางนะครับซื้อ2อันก็ได้ครับวางซ้อนกันบนล่างนะครับหรือว่าวางกับพื้นแล้วก็เอาอันนี้วางเลยนะครับอย่างอันนี้คือผมเอาวาง2อันซ้อนกันแล้วก็เอาวางเอาขวดวางแล้วก็ถ่ายมุมสูงนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าโจทย์คือใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับบาลานซ์สีมันจะไม่ค่อยดีนะครับแบบนี้มันต้องปรับครับไม่งั้นรูปมันจะดูไม่สวยนะครับผมต้องการรูปให้มันเขาเรียกว่าสว่างโทนสว่างกว่านี้นะครับชมพูก็อยากได้ชมพูอ่อนกว่านี้นะครับเราเป็นสายแบ๊วนะครับสมมติว่าเราเป็นสายแบ๊วเราอยากได้แนวแบ๊วนะครับเราไปที่อ่ะเดี๋ยวจะบอกก่อนผมใช้แอปอะไรวันนี้ขอใช้เป็น Snapseed นะครับเพื่อนๆเปิด Snapseed มาเลยนะครับอ่ะเปิดมาผมเปิดรูปนี้มานะครับใครที่ต้องการจะทำรูปสินค้านะครับอันนี้เป็นไอเดียนะครับผมจะใช้เครื่องมือปรับแต่งภาพก่อนนะครับผมก็จะปรับความสว่างก่อนเลยอันดับแรกนะครับอย่างเงี้ยให้มันสว่างหน่อยครับเมื่อกี้มันมืดไปครับสว่างหน่อยเพราะว่าไวบาลานซ์ของมือถือมันจะของผมใช้ iPhone ถ่ายครับมันจะเหลืองๆครับแล้วก็ค่อยๆปรับไปนะครับผมจะเอาบรรยากาศบรรยากาศนิดนึงนะครับไฮไลท์ครับเน้นไฮไลท์เน้นขาวครับให้มันแบบอมขาวเยอะๆแล้วก็เงาครับมาดูว่าทางไหนมันดีอ่ะทางนี้ก็ได้นิดนึงนะครับความอบอุ่นนี่เยอะไปไม่ดีนะครับถ้าไปทางนี้ทางบวกมันจะเหลืองถ้าไปทางลบมันก็จะอมฟ้านะครับแล้วก็นิดเดียวครับสังเกตว่าฟิวเจอร์บอร์ดทําให้มันเหลืองเกินไปครับประมาณนี้อ่ะน่าจะได้แล้วครับส่วนอื่นก็ปรับตามความเหมาะสมของเพื่อนๆเลยนะครับลองปรับเนี่ยโอเคเอาเท่านี้ก็ได้ครับอาจจะสว่างกว่านี้นิดนึงโอเคสว่างแล้วสวยแล้วทีนี้อันดับ2ที่ผมจะใช้เครื่องมือปรับเฉพาะส่วนนะครับผมจะจิ้มไปที่เงาครับผมจะเก็บเงามันหน่อยปรับสว่างแตะที่เงาแล้วก็เพิ่มไม่ต้องเยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงอื่นมันจะโดดครับจิ้มอีกทีนึงบวกอีกทีนึงแล้วกดที่อื่นเจตนาแค่ลดเงาครับนิดเดียวเห็นไหมครับลดเงาหน่อยให้มันดูสว่างหน่อยอ่ะทีนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับทีนี้อีกทีนึงเครื่องมือแล้วก็เส้นโค้งครับคำสั่งเคิร์ฟนะครับเราสามารถเลือกได้ครับเลือกปรับเองได้นะครับแต่ที่ผมจะใช้สำเร็จรูปนะครับคือตัวที่3นะครับ3หรือ4เนี่ยตัวนี้กดเข้าไปมันก็จะมีโปรไฟล์มาเลยครับปรับให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับเพื่อนเลือกได้นะครับแต่ผมใช้ตัวนี้ P01 ครับหรือ P02 ก็ได้ครับเหมือนกันมันจะสว่างหน่อยเห็นไหมครับว่าภาพมันก็จะสว่างใสขึ้นนะครับเห็นไหมครับดู before เห็นไหมครับ after สว่างขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าไม่พอใจก็อาจจะปรับแต่งภาพเพิ่มก็ได้ครับใส่ไฮไลท์เพิ่มก็ได้ครับลดไฮไลท์ก็ได้ครับลดความอิ่มตัวก็ได้ให้มันจืดๆหน่อยแค่นี้ครับเห็นไหมครับรูปสินค้าก็จะดูสดออกมาครับคือโจทย์ผมต้องการให้ชมพูมันอ่อนลงครับประมาณนั้นนะครับเท่านี้ก็ผมว่าสวยแล้วนะส่วนไอ้ตรงที่เป็นเส้นผมตรงนี้ใช่ปะก็แถมให้ก็ใช้ตัวแก้ไขภาพครับก็ซูมก่อนแล้วก็ถูปุ๊บมันก็จะไปดูดตรงอื่นมาให้เราเรียบร้อยหายครับกดถูกแล้วก็เซฟได้เลยครับส่งออกผมจะใช้ตัวส่งออกอันล่างสุดนะครับเซฟใหม่
เรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นทริคแนะนำทริคเทคนิคง่ายๆครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้เอาไปเล่นดูครับใครที่ถ่ายรูปสินค้านะลองดูนะชอบนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมหน่อยครับผมจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปครับอยากได้แนวๆไหนมีคำถามลองคอมเมนต์ดูครับเดี๋ยวช่วยกันตอบนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับฝาก Subscribe ด้วยบ๊ายบาย